เอาเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยตัวจริงจริงพรรคเพื่อไทยเขาพร้อมที่จะแตกหักกับลุงป้อมเขาชักไม่กลัวในบางเรื่องละเขาคิดว่าเขาเอาอยู่ละค่ะและเขาได้เตรียมอะไรทางการเมืองนั่นคือนั่นก็คืองูเห่าประชาธิปัตย์เมื่อวานนะในรอบประชาธิปัตย์แตกแล้วเมื่อวานใน482เสียงที่เห็นชอบนะแยกเป็นสส330ใช่ไหมใช่ใน330สสปรากฏว่าเป็นสสจากประชาธิปัตย์16ใช่ทั้งที่เมื่อวันซืนสสประชาธิปัตย์เขาประชุมกันแล้วเขามีมติให้งดออกเสียงปรากฏว่ามีอยู่16งูเห่ามีอยู่16ประชาธิปัตย์แหกกฎสวนมติแหกกฎแหกมติไปโหวตสนับสนุนโหวตให้นายกเศรษฐาใช่สนับสนุนคุณเศรษฐาด้วยดังนั้นสสที่โหวตเห็นชอบนายกเศรษฐามันจึงบวมขึ้นมาเป็น330เกิดอะไรขึ้นค่ะด้วยความเคารพนะก่อนโหวตประชาธิปัตย์ไม่ไหวแล้วด้วยความเคารพนะก่อนโหวตมีการตกลงกันระหว่างภูมิธรรมเวชชัยเด็ดอิฐพรรคเพื่อไทยกับเด็ดอิฐนายกชายแห่งพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์มือขวาของเสียต่อใช่ค่ะมือขวาของเสียต่อเสียต่อไม่ต้องไปเองหรอกตกลงก่อนโหวตถ้าตกลงก่อนโหวตชนะเดชโชและรวมถึงเดชเดชขาวทองตัวแทนของเสียต่อบอกกับเสียอ้วนพี่อ้วนภูมิธรรมบิ๊กเบิ้มเพื่อไทยของเพื่อไทยว่าพี่พวกผมพร้อมจะเป็นอะไรทางการเมืองถ้าเกิดเสียงมันปริ่มๆนะเสียงมันปริ่มๆมันจะมี16เสียงไปซัพพอร์ตแต่ตอนนี้โจทย์มันเปลี่ยนตอนนี้โจทย์มันเปลี่ยนตรงนี้เกิดอะไรขึ้นในซีกในปีของพปชรก็จะมี16สสประชาธิปัตย์รอเสียบเข้ามาแทนจบนี่คือเบื้องหลังนี่ก็คือเบื้องหลังเราดูรายชื่อไหมดูรายชื่อดูรายชื่อมันเยอะอ่ะเอาขึ้นจอให้ผ่านตาให้ผ่านตาแวบหนึ่งใครเป็นใครดีไหมผ่านตาไปแวบหนึ่งมีใครเนี่ยมีนครศรีธรรมราชยกทั้งจังหวัดไปหมดแหกมติพักสงขลาก็ไปสงขลา4ด้วยด้วยความเคารพสงขลาเหลือแค่หนึ่งเดียวที่ยึดกลุ่มมติพักค่ะก็คือสันเพชรลูกชายของนิพนธ์บุญยมณีเป็นสสสงขลาประชาธิปัตย์หนึ่งเดียวที่ยังรักษากติกายังยึดมติพรรคยังงดออกเสียงเขาสั่งงดไงไปกับเสียต่อหมดแล้วใช่ไปหมดเลยสงขลาเนี่ย4คนไปแล้วจะไม่แตกได้ไงรายละเอียดไปดูใน Facebook จอยลุทุไทยก็แล้วกันนะใช่ค่ะเดี๋ยวขึ้นให้นะคะ16ปชปแหกมติจะเรียกงูเห่าก็ได้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้กับประชาธิปัตย์ตายแล้วตายอีกแตกแล้วแตกอีก